สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะป้าก็อันนี้เห็นมีรถขุดมาขุดดินที่หน้าบ้านอีกนะคะก็เลยออกมาดูหน่อยช่วงหนึ่งฝนตกเนาะดินมันลื่นนะคะดินลื่นถนนลื่นเขาก็มาไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดหลายวันนะคะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงหลายวันเขาก็เลยมาขุดอีกนะคะเพราะว่ารถพอที่จะวิ่งได้นะคะแต่ว่าดูท้องฟ้าดูท่าทางเหมือนฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยวันนี้พอรถขุดมาทำงานนะคะพอรถขุดดินมาทำงานก็เหมือนฝนจะตกเลยแล้วเนี่ยดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าก็มีเมฆเต็มเลยนะคะแล้วก็มีรถมาทำงานขุดดินกันขุดขุดเป็นบ่อนะคะถ้าขุดมาเรื่อยๆนะคะถ้าขุดมาเรื่อยๆตรงมาก็น่าจะเป็นบ่อปลาได้เลยนะเลี้ยงปลาได้นะคะแต่สำหรับสวนที่เขาบอกว่าจะทำสวนทุเรียนนั้นก็ยังไม่ได้รื้อนะคะป่าตรงนั้นเขายังไม่ได้รื้อจะทำหรือไม่อะไรยังไงเราก็ไม่รู้เนาะได้ยินแต่เขาพูดกันนะคะน้องมินนี่ก็จะมาเป็นเพื่อนแม่ตลอดเลยมินนี่เข้าบ้านลูกเข้าบ้านไปมินนี่อย่าออกไปลูกอย่าออกไปป้าก็อยากจะให้เขาขุดให้เสร็จเรียบร้อยเนาะอยากจะให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาอาจจะล้อมรั้วหรือไม่ล้อมเราไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีรั้วแต่ว่ามันมีคันดินสูงๆกั้นถนนอยู่ระหว่างถนนกับที่ของเขาที่ก็เคยขุดบ่อเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่ทำรั้วป้าว่ามันก็ต้องระวังให้เยอะหน่อยสำหรับคนใช้รถใช้ถนนเนาะอาจจะประมาณนี้เนาะบรรยากาศของการขุดดินเป็นถนนหน้าบ้านของป้านะคะก็เลยมาดูเราก็เลยมาดูเขาหน่อยเนาะเขาทำอะไรเขาขุดดินกันอีกแล้วตรงนี้นะคะตอนนี้ศาลาพักร้อนก็สะอาดนั่งเล่นได้แล้วนะคะแต่มันก็จะมีใบไม้อะไรร่วงลงมาเป็นธรรมดาที่ว่ามันมีต้นไม้อยู่เยอะนะคะอยู่ล้อมรอบนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะมีต้นมะเฟืองหวานนะคะมีต้นมะยมด้วยข้างริมรั้วตรงนั้นแล้วก็มีกล้วยไม้หวายนะคะที่เราคุณลุงเอามาปลูกไว้ที่ตอนี้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งยอดเก่าออกช่อดอกเก่านะคะยังไม่ได้ตัดแต่งช่อดอกเก่าออกตรงนั้นก็จะมีต้นพิกุลด้วยแล้วก็มีตีนเป็ดนี้เราไม่ได้ให้ขึ้นเป็นต้นไม้สูงใหญ่แต่จะตัดแต่งเอาไว้ให้มันเป็นเรือนกล้วยไม้เท่านั้นเองเรือนกล้วยไม้ป่านะคะอยู่ตรงนั้นสำหรับตีนเป็ดนะคะต้นพิกุลมีหมากเหลืองนะคะที่นี่ก็ให้ความร่มรื่นชุ่มชื่นแล้วก็มีพุทธนะคะพุทธเขาเรียกว่าพุทธอะไรนะอันนี้ดอกพุทธนะคะก็จะให้ความร่มรื่นเหมือนกันนะคะเมื่อมานั่งเล่นอยู่ที่ศาลาตรงนี้ข้างๆนี้ก็จะมีไม้แขวนไม้กระถางที่เขาเอามาพักไว้ตอนที่รื้อเรือนกล้วยไม้ของป้านะคะก็มีเยอะอยู่แล้วก็มีไม้พุ่มด้านหลังไปนู่นอันนี้จะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะตรงนี้มีลิ้นจี่3 ต้นนะคะที่อยู่ตรงนี้
พอให้ได้ร่มเงานะคะหลังต้นลิ้นจี่ไปใกล้ๆกำแพงตรงโน้นก็จะมีบ่อปลากระชังบกนะคะเขาเรียกว่ากระชังบกนะคะเลี้ยงปลาส่วนก็ยังด้านนี้ก็รกนะคะกำลังเริ่มรกอีกเพราะว่าต้องตัดหญ้าตลอดนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะที่ป้าก็มานั่งเล่นลมพัดเย็นๆก้อนเมฆตรงโน้นนะคะมีเมฆเหมือนฝนกำลังจะตกนะคะฝนกำลังจะตกก็มีเมฆเยอะเหมือนกันเนี่ยตอนนี้นั่งเล่นอยู่ที่ศาลาถ้าฝนตกถ้าฝนลมไม่สาดนะคะลมไม่พัดแรงฝนไม่สาดก็ไม่เปียกนะศาลานี้ก็ไม่เปียกก็หลบฝนได้นะคะแต่ถ้าลมพายุพัดก็แน่ละมันก็คงต้องเปียกนะคะก็คงนั่งไม่ได้นั่งเล่นที่นี่ร่มรื่นนะคะตอนนี้ก็มีแต่ประมาณนี้นะคะกับวิถีชีวิตบ้านๆแล้วก็เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะกระท่อมชมจันทร์สวัสดีค่ะ